เอาชัดๆเลยนะฮะว่าใครรับไปบ้างฮะเอาเขาในรูปที่ง่ายๆก็คือรถฮะคุณคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาถวายไปแล้ว19คันเนี่ยใครรับบ้างลูกศิษย์ของเนนคำเปิดข้อมูลแล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่เขารู้กันไปทั่วแล้วไม่ใช่ว่าฉันรู้อยู่คนเดียว19คัน19คันแล้วจะต้องถวายต่อไปเรื่อยๆ19คันนี่ส่งถึงกรุงเทพเลยหรือเปล่าฮะเนี่ยไปหาดูเอาเถอะในระดับพื้นที่นั้นเขาเชื่อว่าหลวงตาคงไม่ได้ลดหรอกหลวงพี่ก็คงไม่ได้ลดหรอกมีแต่พระเดชพระคุณท่านทั้งนั้นแหละบรรดาผู้ที่มีรถยศช้างทั้งหลายนี่แหละยศช้างขุนนางพระที่เขาคิดว่าพระที่มีอำนาจให้คุณให้โทษใช่นั่นแหละคือที่มานั่นแหละคือพวกที่งาบเหยื่อเข้าไปละอ๋อฮะฉันจะต้องเอาคืนให้หมดเหมือนกับที่เขาตัดคืนพรสตางค์ให้กับอธิบดีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเหรอฮะฉันก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นอธิบดีเรื่องของเนนคำเนี่ยมันสะท้อนว่าความเสื่อมโทรมนะฮะมะเร็งขององค์กรปกครองคณะสงฆ์เนี่ยมันลามทุกลำดับชั้นไปหมดแล้วนะฮะเนนคำไม่ใช่เป็นต้นแบบของความเสื่อมโทรมขององค์กรครับแต่ความเสื่อมโทรมขององค์กรก็คือบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองดังนั้นจึงเกิดคนอย่างเนนคำได้ใช่เนนคำเป็นเพียงแค่ปลายเหตุเพราะว่าไม่ใช่แค่มีบุคคลอย่างเนนในคำคนเดียวเพราะที่ผ่านมาก็มียันตะนิกรออนประวีนาพุทโธอะไรสารพัดอย่างแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเมื่อสองวันคุณก็ไม่เห็นนะโคโยตี้ไปเต้นในวัดอ่ะนั่นเป็นระดับเจ้าคณะปกครองด้วยนะเจ้าคณะปกครองด้วยแหละจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนนคำไม่ใช่บุคคลที่ทำให้เกิดเหตุไม่ใช่เชื้อโรคไม่ใช่เป็นอาการของโรคเป็นอาการของโรคเชื้อโรคเนี่ยอยู่นู่นตัวเชื้อโรคน่ะคือตัวปกครองต่างๆนี่แหละที่แพร่พาหะนั้นน่ากลัวว่าตัวเชื้อโรคนั้นเนี่ยมันกินลึกถึงระดับลองตามไปดูที่ว่าระดับเจ้าคณะปกครองคนไหนบ้างที่ไปในงานฉลองพัดยศโคโยตี้นะลองตามไปดูดิลองไปดูชื่อรายชื่อที่เขานิมนต์ดิว่าเขานิมนต์ใครบ้างอ๋อแล้วถวายองค์แล้วเท่าไหร่กลับมา19คันที่ไปถวายใครต่อใครของเนนคำนะฮะเห็นบอกว่าเจ้าคณะจังหวัดที่ได้ด้วยมีหรือจะรอดนะก็ตำบลอำเภอยังได้แล้วจังหวัดจะเหลือล่ะเจ้าคณะเห็นบอกว่าเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธ์เนี่ยนะฮะนั่นก็ได้ด้วยโอ้แล้วท่านไม่ใช่แค่นั้นนะท่านยังเอาบอกว่าพระชั่วๆมีคนไหว้ก็ดีกว่าพระดีๆที่ไม่มีคนไหว้ใครพูดอ้าวเขาออกมาให้สัมภาษณ์คุณไม่ได้ตามข่าวเหรอบางช่วงเนี่ยผมก็โง่ลุงปู่ ผมจึงต้องมาหาความฉลาดจากลุงปู่ก็เลยเอาต้นเหตุนี้แหละมาเป็นเครื่องชี้ว่าอย่างนี้รับไม่ได้แล้วต้องหาอะไรสักอย่างคือต้องทำอะไรสักอย่างฟังไปฟังมานี่เจอเจ้าของวลีที่น่าเกลียดนั้นก็คือเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธ์เหรอนั่นแหละคือที่มาที่ไปที่รับถวายรถไป1คันน่ะนะฮะไม่ใช่รถอย่างเดียวอ้าวก็เขาก็พูดเองว่าทุกเดือนอาตมาไปเนี่ยแค่บิณฑบาตใส่เงินใส่ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 หมื่นแล้วไม่ผิดเลยเดือนทุกเดือนธรรมยุทธ์นี่กับเงินนี่ไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอมหานิกายยังหย่อนๆหน่อยแต่ธรรมยุทธ์ไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอเขาก็ยังกล้าบอกว่าตัวเขาเองชื่อเนี่ยรถอาตมาอ้าวและไอ้เดือนละ6-7หมื่นนี่เป็นเงินเดือนอันนั้นเป็นเพียงแค่ค่าน้ำหวานน้ำร้อนน้ำชาโอ้และตัวเองนั้นก็เป็นเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธ์ก็นี่ไงฉันจึงได้บอกว่าฉันไม่ไว้วางใจตุลาการฝ่ายสงฆ์ที่จะทำหน้าที่ดูแลอธิกรณ์ที่เรียกว่าความล้มเหลวหรือล่มสลายของพระธรรมวินัยจากคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นแล้วตัวเองก็เป็นผู้รู้เห็นแล้วจะมาชี้ถูกชี้ผิดฉันไม่ไว้ใจพูดได้อย่างไรว่าพระดีๆไม่มีคนกราบไหว้ไอ้พระเลวๆที่มีคนกราบไหว้ยังดีกว่าพระดีๆที่ไม่มีคนกราบไหว้ก็เขาพูดมาแล้วแปลกก็เขาพูดออกมาแล้วในทางพระธรรมวินัยพูดอย่างนี้ถือว่ามันมีความผิดอะไรไหมฮะในทางธรรมวินัยถ้าพูดอย่างนี้ถือเรียกว่าประจบทำลายตระกูลสงฆ์ประจบคฤหัสถ์ในแวดวงพระมีด้วยฮะสังฆาธิเศษเป็นอาบัติได้เหมือนกันใช่เป็นอาบัติสังฆาธิเศษสงเคราะห์เข้าในการประจบคฤหัสถ์และทำลายตระกูลสงฆ์เพราะในคำไม่ใช่นักบวชในคำเป็นคฤหัสถ์แต่ไม่ถึงขั้นประราชิกใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นแต่จะประชิกหรือไม่ชิกก็ขึ้นอยู่ว่าเขารู้ไหมครับรู้ว่าในคำนี้ไม่ใช่สงฆ์ไหมเห็นบอกว่าเนนคำตกเบ็ดเนี่ยกินลึกถึงขั้น
ไปบริจาครถตู้ให้กับมหาวิทยาลัยพระมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะก็เขาก็ออกมาบอกนี่มันก็ลึกเลยนะเนี่ยมันกินลึกเนี่ยสายส่วนมันยาวแล้วใครเป็นประธานมหามกุฏล่ะใครอ่ะเอ้าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับมศนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับมศนั่นเลยใช่เลยอับประธานฝ่ายมหากุฏก็ต้องเป็นชั้นสมเด็จชั้นสมเด็จสมเด็จก็ต้องอยู่ในมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งอยู่แล้วคุณต้องไปถามวัดบวรถ้างั้นฉันชี้ที่ให้ไปถามแล้วตอนแรกหลวงปู่พูดถึงสมเด็จวสุทัศน์พูดพระเครื่องเมื่อสักครู่หลวงปู่พูดถึงสมเด็จวัดบวรจะเอาอีกสักสมเด็จหนึ่งไหมได้ครับจะเป็นพระคุณฮะแถววัดสะเกดก็ลองไปดูบ้างก็น่าจะดีอ๋อจำได้แล้ววันก่อนที่พูดถึงเรื่องเฮียนเนาะนะก็หมายถึงเฮียนเนาะใช่ไหมล่ะครับนั่นเขาเป็นรองสมเด็จเขาเป็นชั้นเขาเป็นรองสมเด็จชั้นพรหมชั้นพรหมไม่รู้เฮียนเนาะได้ยินเรื่องนี้ได้ยังแล้วไปจัดการกับรถหรูได้ยังก็ยังไม่แน่ใจอ๋อเป็นลูกพี่เป็นพี่ใหญ่ของหลวงพี่น้ำฝนใช่น้ำฝนจากัวใช่แล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของเจ้าคณะคือเจ้าคณะปกครองที่จะเลื่อนขั้นของฝ่ายมหานิกายจะต้องได้เห็นชอบจากกระบวนการของมหาเถรแล้วหนึ่งในกระบวนการมหาเถรก็คือเฮียเนาะลองไปดูแต่ว่าเนื้อนี่จะขุดกันแล้วฉันจะเหลือไหมเนี่ยที่อยู่ในมหาเถรสมาคมก็คือลูกพี่ของเฮียเนาะไม่ใช่ตัวเฮียเนาะเพราะเฮียเนาะยังชั้นผมลูกพี่คงทำอะไรไม่ไหวแล้วล่ะเฮียหนอก็มีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอแล้วก็เสนอแล้วเสนอใช่ครับพี่ดีครับผมนิยมครับท่านแน่นอนครับคุณแล้วก็ใช่เลยตกลงสมเด็จแถววัดสะเกตได้มีความประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็จากที่ภาพที่แสดงออกมาแล้วก็ที่จริงคุณต้องไปถามคุณสอศิวรักษ์อาจารย์สออืมว่าสมเด็จแถวๆวัดสะเกดไปเจิมให้เนนคำหรือใครต่อใครที่นอกรีดนอกรอยหรือไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนนคำแต่ว่าเขามีเรื่องมาตั้งแต่สมัยอดีตถึงขนาดฟ้องร้องมากล่าวก่อนผมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ผมรู้สึกผมร้อนอย่างไรไม่ทราบทำไมอ่ะมันเหมือนผมมาอยู่นรกขุมสุดท้ายลึกที่สุดของนรกแล้วนี่แล้วคุณมานั่งคุยกันฉันเป็นเจ้านรกหรือสัตว์นรกไม่ใช่ครับผมก็เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นจากนรกเพราะนินทาพระไปด้วยผมนินทาพระไปด้วยไม่ได้เป็นเรื่องนินทาพระถ้านินทาพระน่ะเป็นบาปแต่ผู้ที่เรานินทาไม่ใช่พระและสิ่งที่เราพูดไม่ใช่เป็นเรื่องนินทาแต่เรื่องความจริงที่ต้องหาวิธีการระงับครับอธิกรครับหยุดไอ้เรื่องไอ้อาชีพที่มันเป็นวิบัติครับทิฏฐิวิบัติครับศีลวิบัติครับอาจารวิบัติครับที่เราพูดเนี่ยเราต้องการที่จะทําลายไอ้วิบัติเหล่านั้นหรือทําให้วิบัติเหล่านั้นมันหมดไปครับได้ฟังอย่างนี้ผมรู้สึกเย็นขึ้นฮะเย็นขึ้นอะไรฮะเริ่มขึ้นผมเริ่มขึ้นจากนรกแล้วฮะเราไม่ได้ไปคิดจะทําลายศาสนาครับครับแต่เราพูดอยากให้ความวิบัติเหล่านี้มันหมดไปจากวงการคณะสงฆ์สักทีแล้วเป็นที่พึ่งทางวิญญาณอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านให้ได้เอาละครับผมจะพักตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมจะรับกระแสความเย็นให้มันชุ่มฉ่ำไปทั้งตัวแล้วเดี๋ยวกลับมาร้อนใหม่นะในช่วงหน้าครับหลวงปู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมเอาครับคุณผู้ชมกลับมาสนทนากับหลวงปู่พุทธอิสระกันต่อครับหลวงปู่ครับไปฟ้องศาลอาญาฟ้องเด่นคำกับพวกก็คือกระบวนการปั้นอรหันต์นะฮะรวมทั้งสิ้น9คนด้วยกันถ้าศาลไม่รับฟ้องหลวงปู่จะขับเคลื่อนต่ออย่างไรครับถ้าศาลไม่รับฟ้องเนี่ยแต่ฉันเชื่อว่าศาลรับฟ้องครับฉันเชื่อว่าศาลรับฟ้องแม้เราจะไม่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่เราก็ได้รับผลกระทบคือฉันทํากระบวนการให้ศาลได้เชื่อหรือรู้ได้ว่าเรารู้สึกเดือดร้อนครับเพราะเราเป็นหนึ่งในตัวแทนขององค์กรครับถ้าไม่งั้นเราก็จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญครับเพราะฉันนอกจากเป็นพระแล้วฉันก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะฟ้องร้องกล่าวโทษครับต่อบุคคลผู้ทําให้เสื่อมเสียครับแล้วก็ก้าวก่ายสิทธิ์เราถ้าสถานการณ์แบบแย่สุดๆนะฮะไม่รับฟ้อง
ฉันก็คงจะต้องหากรรมวิธีอื่นแต่ฉันคงหวังพึ่งพระสงฆ์ไม่ได้หวังพึ่งพระสงฆ์คณะสงฆ์เจ้าคณะปกครองไม่ได้แม้กระทั่งมหาเถรสมาคมก็หวังไม่ได้เพราะว่าตำหนิมันเต็มไปหมดแล้วนะฮะก็ถ้าเป็นแก้วก็คงมีรอยร้าวครับแล้วและก็ที่ดีๆเขาก็ไม่อยากมาเปลืองตัวแบบฉันไม่ใช่มหาเถรไม่มีใครดีเลยนะครับมหาเถรก็มีท่านที่เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีจิตใจบริสุทธิ์แต่ท่านก็ไม่อยากมาเปลืองตัวกับครับครับในชั้นนี้ยังเชื่อว่าศาลน่าจะรับฟ้องฉันเชื่อว่าศาลน่าจะรับฟ้องหลังจากเชื่อในหลักฐานและพยานที่ฉันยื่นให้เห็นบอกว่าได้ให้ทนายความไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็เปรียบปรับเข้ากับข้อกฎหมายจนมั่นใจใช่มีหลักฐานมีหลักฐานมั่นคงแน่นอนหลักฐานนั้นหลักฐานเรื่องลูกเมียหรือหลักฐานเรื่องทรัพย์สินคานหรือหลักฐานเรื่องอะไรรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหลักฐานเรื่องลูกเมียลูกเมียฉันก็มีที่มาที่ไปมี8ลูกลูก2มีไม่ต้องถึงขั้น8หรอกปาราชิก4เนี่ย1ปาราชิกข้อประเสพเมถุนแค่เอาองคชาตเข้าไปแค่ประมาณ1องคุรีเดียวก็เป็นแล้วครับด้วยเจตสิกคือทายาจิตที่จะเสพครับครับไม่จำเป็นต้องถึงขนาดออกมาเป็นลูกก็มีหลักฐานหลักฐานนั้นก็สามารถตอนนี้ก็ยิ่งพิสูจน์ได้ง่ายใหญ่เพราะแต่ผู้หญิงแต่ละคนก็เริ่มออกมาเพราะก็ธรรมชาติว่าเอ๊ะทำไมฉันได้น้อยนั่นทำไมได้มากอะไรประมาณนั้นก็ยิ่งง่ายใหญ่ก็มาเห็นว่าแต่ณวันนี้เนี่ยฉันไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะกลับมาให้พิสูจน์ดีเอ็นเอหรือว่าพิสูจน์ตามกระบวนการแต่ฉันเชื่อว่าแม้ไอ้ข้อประราชิกที่เราเล่นเขาไม่ได้หรือว่าจัดการกับพวกนี้ไม่ได้แต่ข้อที่อวดอุตริมนุษยธรรมข้อที่ละเมิดอาจาระข้อที่ทำร้ายตระกูลสงฆ์เนี่ยเราทำได้ทำได้เรามั่นใจว่าเราทำได้ด้วยเราเองหรือว่าคณะสงฆ์โอ้ยคณะสงฆ์ไม่ต้องพูดลำบากตรงนี้ลำบากเลยล่ะท่านทำได้ด้วยขอพึ่งความสุจริตธรรมของศาลอาญาครับและหลังจากนี้ก็จะไปฟ้องที่ศาลปกครองคราวนี้จะฟ้องบรรดาคุณนางพระทั้งหลายนะคุณนางพระที่มีอำนาจในการตรวจสอบสอดส่องให้คุณให้โทษพระทั้งหลายใช่เราเริ่มต้นจากกระบวนการที่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่รู้เลยหรือไงว่ายกตัวอย่างหมวดวัดไหนเออสังกัดวัดไหนไม่มีใครรู้เจ้าคณะจังหวัด2จังหวัดอุบลศรีสะเกษโยนกันไปมาไม่มีใครรู้เลยถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานดูแลอำเภอเป็นผู้จดทะเบียนราษฎรเนี่ยคนมาถามคุณว่าคุณอายุเท่าไหร่ลูกพ่อแม่อยู่ที่ไหนเป็นญาติของใครบ้านช่องอยู่ในบอกไม่รู้นี่คุณเอาไว้ไหมเอ๊ะทะเบียนสงฆ์เนี่ยปกติจะเหมือนกันคล้ายเก็บอยู่ที่ใครฮะเขามีการรวมศูนย์ที่ใครจะเก็บอยู่เจ้าคณะจะเก็บอยู่ที่เจ้าคณะเริ่มต้นก็คือพระอุปชาพระอุปชาพระอุปชาแล้วก็พระอุปชาก็จะแจ้งว่าท่านผู้นี้สังกัดวัดไหนก็ต้องหาให้เจอว่าใครเป็นอุปชาก็ถึงวันนี้ฉันยังไม่รู้เลยไงว่าอุปชามีหรือเปล่าหรือว่าบวชกันเองตอนบวชเนนเนี่ยก็คงจะมีแต่ตอนบวชตอนบวชพระเนี่ยก็ต้องมีอุปชาอีกองค์หนึ่งถูกไหมแยกต่างหากใช่มันจะแต่อาจจะองค์เดียวกันก็ได้แต่ต้องทำพิธีสองครั้งทำพิธีสองครั้งก็คือบวชเนนเนี่ยให้เพียงแค่ว่าติดสรณะคำนูนอุปสมบทาก็ใช้วิธีการให้ไตรสรณคมจบแล้วก็ถือศีลส่วนบวชพระเนี่ยใช้ยติจตุตกรรมวาจาต้องมีองค์ประกอบของคณะสงฆ์ครบ5รูป15รูปอะไรก็ว่าไปตามหลักแล้วก็มีพระอุปชามีคู่สวดชัดเจนแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เลยเผลอๆจะมีอุปชาเฉพาะตอนสามเณรเนี่ยตอนพระจะไม่มีเอาสงสัยก็ฉันดูจากหลักฐานที่เขาส่งมาถ่ายเอกสารเนี่ยครับมันไม่มีบอกว่าใครเป็นอุปชาอ้าวในใบสุทธิไปถ่ายสำเนาใบสุทธิหรือยังไงหรือสำเนาใบสุทธิอ่ะสำเนาใบสุทธิที่เก็บอยู่ที่ไหนฮะเขาได้มาจากหลักฐานที่เขาไปยื่นต่อการเดินทางต่างประเทศเพราะเวลาจะเดินทางออกนอกใช่ต้องไปทำวีซ่าใช่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตจะต้องมีไอ้หลักฐานตรงนี้อยู่ใช่เป็นบัตรประจำตัวของตนที่ให้เห็นชัดไม่มีที่มาที่ไปมีแต่ว่าอยู่วัดขันติธรรมเฉยๆสำเนาใบสุทธิพระในนั้นไม่ได้บอกสังกัดไม่ได้บอกไม่ได้บอกอุปชาทั้งที่หรือว่าบอกฉันก็ดูไม่ชัดเพราะว่าในภาพถ่ายมันเบลอแต่ที่รู้ก็คือดูแล้วมันไม่สามารถจะชี้ได้ว่าใครเป็นอุปชาเขาเพียงแค่บอกว่าอยู่วัดป่าขันติธรรมซึ่งมันไม่ใช่วัดก็เขาใส่ไปแล้วไงอย่างนี้ก็ถือว่าหลักฐานเท็จเนี่ยกรมเจ้าหน้าที่กรมการต่างประเทศเนี่ยบางอาจให้ใช้กรมการกงสุลใช้หลักฐานเท็จไปยื่นเนี่ยออกวีซ่าให้ได้ไง
เอ้ยมันก็ใช่สิครับเพราะวัดป่าคันที่ทำไม่ใช่วัดน่ะใช่ดิก็ถือว่าเป็นหลักฐานเนี่ย